สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับยังคงอยู่กับ MJ สาวสวยของเราครับคุณโสภาฉันทารุไมหรือว่าพี่จอยนั่นเองนะครับยิ้มสิคุณชมดิฉันก็ยิ้มสิชมนิดชมหน่อยยิ้มเลยสักนิดนึงไหมฮะไม่อ่ะเอาไม่ชมผมกลับหรอไม่ชมคุณแนบตัวเองไปแล้วก็ MJ ผมนะครับ MJ ผมคุณไม่ชมเลยไปไม่ถูกเลยพบกับผมครับ MJ คิงพีรวัตรอัธนารายงานตัวเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้กับบรรยากาศภาพรวมการลงทุนเดี๋ยวคงต้องค่อยๆคุยกันไปในเบรกต่อไปว่าทำไมถึงทำกับฉันได้คุณไม่รู้สึกอะไรดิฉันไม่เหมือนใครไม่เหมือนสตรีหมายเลขหนึ่งอะไรที่แบบว่านี่ดิฉันลอกคุณจะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนหรือว่าของสหรัฐอ่ะหน้าตาลูกครึ่งแบบดิฉันเนี่ยคุณว่าจะเป็นชาติไหนอ่ะคุณสูสีกับมิเชลมากๆทุกอย่างเลยขนตาแล้วก็ดวงตาของคุณกลมมันวาวมากใกล้เคียงแต่ว่ายังไงดีครับตลาดหุ้นไทยในปีนี้ยังไงดีอ่ะทำไมอึดอัดขนาดนี้ฮะเขาไม่อึดอัดแล้วคุณเขาเริ่มกลัวแล้วเขากลัวมาได้สัก 2-3 วันแล้วสัปดาห์ที่แล้วโล่งอกตรงที่ว่าอ้าวมีผู้นำคนใหม่แล้วก็เป็นผู้นำที่หน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากคนเดิมในฝั่งของโลกตะวันตกส่วนโลกตะวันออกเองเนี่ยก็เป็นไปตามคาดการณ์ก็น่าจะมีข่าวดีสิครับเพราะว่าสารต่อนโยบายต่างๆได้ทำไมตลาดเป็นแบบนี้คุณถามดิฉันเหรอใช่เดี๋ยวก็ถามคุณรู้ไหมไม่ดิฉันมีหน้าที่เดินเคียงข้างกับผู้นำเท่านั้นเองครับได้แต่นี่เป็นภาพรวมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ากราฟทางเทคนิคก็ยังสำคัญนะนี่มีซีรีส์ใหม่ซีรีส์ยาวเลยเอาเปลี่ยนตัวพี่สาวคนใหม่แล้วสิครับใช่ไปดูกันว่าฟันโฟลคุณรู้ไหมฟันโฟลก็ดูทางเทคนิคได้นะเอาล่ะครับใช่แล้วไปติดตามกันในช่วงของ Signal Start ค่ะบ้างค่ะคุณผู้ชมหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เรื่องของกราฟทางเทคนิคได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือไปพอสมควรนะคะคุณเยอะเลยฮะมีหลายตัวนะครับค่ะไม่รู้คุณผู้ชมได้นำไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็สร้างผลกำไรได้หรือเปล่าในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยนิวไฮในรอบ16ปีแบบนี้นะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรียนรู้ไปพร้อมกับเราป่านนี้คงยิ้มแล้วมั้งเนาะแต่ว่าวันนี้ยังจะยิ้มต่อด้วยเพราะว่าเราจะมีอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมืออีกหนึ่งการเรียนรู้ทางเทคนิคที่ต้องบอกว่าเป็นขั้นเทพไหมคะใช่ครับเรียกว่าเป็นสเต็ปต่อไปนะครับจากเดิมเนี่ยเราวิเคราะห์ในแง่ของตัวชาร์ตนะครับในแง่ของพวกอินดิเคเตอร์หลักๆที่สำคัญนะฮะรวมถึงแนวโน้มของตลาดเราดูยังไงดูหุ้นเนี่ยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวไหนบอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายใช่ไหมครับคุณจอยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในแง่ของตัวฟันโฟล์ละคือที่เราเรียนรู้กันไปหลายๆเดือนเนี่ยคือดูเฉพาะภาพรวมตลาดเราโดยเฉพาะหุ้นรายตัวของเราใช่ครับดูภาพเซตดูหุ้นนะครับเป็นรายตัววิเคราะห์เป็นรายตัวนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในแง่ของภาพกว้างขึ้นมาหน่อยหรือเป็นภาพแมกโรนะฮะก็คือในเรื่องของทิศทางกระแสเงินลงทุนต้องรู้ด้วยหรอคะโอ้ต้องทราบครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาในระดับมาสัก1,300นะฮะ PE ตลาดเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าทำไมตลาดมันยังขึ้นอยู่แปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันยังมีเม็ดเงินที่โฟล์เข้ามาไหลเข้ามาตอนนี้เนี่ยถ้าเราพิจิตรหรือว่าทำนายได้ว่าในแง่ของตัวเงินเนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีทิศทางเนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่ายังไหลเข้าอยู่หรือเปล่าหรือว่าเริ่มไม่ดีละอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เราใช้สกรีนนะครับว่าตลาดเนี่ยมันถึงจุดรอบของการเปลี่ยนหรือยังเงินจะออกไหลออกจากตลาดหรือยังคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสงสัยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราเรียนรู้กราฟทางเทคนิคไปเนี่ยก็คือการดูอดีตเพื่อที่จะทำนายอนาคตใช่แต่นี้เราจะทำนายอนาคตล่วงหน้าเลยว่าฟันโฟลจะเข้ามาอีกไหมหรือว่าเข้ามาแล้วจะทำให้ภาพรวมของตลาดบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าครับทำนายได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะฮะดูได้ฮะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมใช้ดูนะครับนอกเหนือจากดูว่าภาพของตัวเซตแล้วเนี่ยอินดิเคเตอร์หลักๆเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยคงจะต้องไปจับในเรื่องของแสงเงินลงทุนอ้าวแต่ทุกวันถ้าเราบอกว่าเรื่องของฟันโฟลนักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าก็ดูสิ้นวันสิซื้อขายเท่าไหร่ต่างชาติซื้อเท่าไหร่สถาบันซื้อเท่าไหร่ดูอันนั้นปะคะหรือว่าดูตรงไหนจริงๆอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆวันนี้เราจะสอนเนี่ยเราจะดูภาพองค์ประกอบภาพใหญ่หน่อยนะครับว่ากระแสเงินลงทุนในตลาดโลกเนี่ยนะฮะมันมีเงินไหลเข้าออกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราดูองค์ประกอบโดยรวมแบบนี้นะฮะถ้าเห็นในแง่ของกระแสเงินลงทุนเนี่ยมันเริ่มโฟลว์เข้ามาในพวกสินทรัพย์เสี่ยงเช่นอะไรบ้างตลาดหุ้นนะครับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับค่าเงินมีการแข็งค่าขึ้นถ้ามันมีมุมมองที่สอดคล้องกันอย่างนี้ก็แปลว่าตลาดมีโอกาสที่เห็นทิศทางของกระแสเงินลงทุนไหลอยู่หรือว่าตลาดก็มีแนวโน้มที่มีการปรับตัวขึ้นเราก็เปิดกราฟของสินค้าแต่ละประเภทขึ้นมานั่นแหละเรามาดูได้เลยฮะเรามาดูได้เลยเลือกดูจากอันไหนบ้างคะครับนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทราบก่อนนะว่าฟันโฟลว์เนี่ยทิศทางกระแสเงินลงทุนเนี่ยหลักๆเนี่ยในส่วนเม็ดเงินเนี่ยมันจะมีโฟลว์ด้วยกันอยู่4ตลาด นะครับตลาดแรกก็คือเป็นพวกตลาดหุ้นนะฮะตลาดที่2ก็คือจะเป็นพวกตลาดเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับจะเป็นพวกอย่างเช่นน้ำมันนะครับราคาทองคำราคาดีบุกสังกะสีอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่าพวกราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะอันที่3ก็คือในส่วนของค่าเงินหรือตัว FX นะครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกตลาดของตราสารหนี้นะครับเราจะวิเคราะห์4ตลาดหลักนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ดูในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยมันโฟลว์ไปในทิศทางไหนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคุณผู้ชมว่าเม็ดเงินโยกจากตราสารหนี้มาหุ้นโยกจากหุ้นไปทองคำใช่อันนี้แหละค่ะสิ่งที่เราจะบอกคุณผู้ชมจากนี้ไปนะคะว่าวิธีการดูฟันโฟลว่าเมื่อไหร่ฟันโฟจะเข้ามาที่ตลาดไหนหรือว่ามีการโยกออกไปจากตลาดไหนคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะคะวันนี้เราจะปูพื้นฐานกันแค่นี้ก่อนแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าเม็ดเงินหรือว่าฟันโฟที่ไหลเข้าแต่ละตลาดนั้นเรามีวิธีการดูยังไงค่ะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงอีกหนึ่งความน่าสนใจดีๆจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับตอนนี้ใครก็ตามที่เป็นคนยุคใหม่หรือใครก็ตามอยากจะเกาะติดกับโลกยุค IT ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสามารถเทรดได้อย่างรวดเร็วสะดวกทันใจจริงๆครับกับ Streaming for iPad จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งความน่าสนใจจะเป็นอะไรนั้นพูดคุยกันนะครับกับคุณสินธนันท์บุญยอดครับหัวหน้าส่วน Online Trading and Consumer Service ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เนทครับสัปดาห์นี้มีอะไรดีๆมาฝากบ้างคะคราวที่แล้วเรามีตัว Technical Chart ไปแล้วใช่ไหมครับตัวกราฟนะครับสัปดาห์นี้ผมมาเสนออีกสวิตช์นึงเราเรียกว่าบัวหลวง I Channelนะครับบัวหลวง I Channel เนี่ยแอบรู้นิดนึงเนี่ยคู่แข่งเราเลยเนี่ย I Channel กับ Money Channel อะไรที่ Channel นี่แข่งกันหมดใช่ไหมทำยังไงดียังไงครับแล้วที่สำคัญนะคุณดูได้แบบว่าติดตัวตลอดเวลาด้วยนะใช่นะครับแล้วเราต้องไงฮะต้องยก LCD LCD ต้องยกไปด้วยดูอะไรได้บ้างคะใน I Channel อย่างทุกเช้านะครับก็จะมีรีเสิร์ชจากคุณสันนะครับคุณชัยพรคุณกบนะครับแล้วก็วิเคราะห์นี่ก็ทั้งหมดทุกคนนะครับทุกเช้าโหลดได้หมดนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยเวลาเขาบรีฟกับทางมาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยก็ได้ดูด้วยเห็นหมดเป็นเรียลไทม์นะครับถ้านักลงทุนที่อยู่ที่บัวหลวงตอนเช้าๆเนี่ยจะจำได้ว่าจะมีคุณคมสันยืนอยู่บนแท่นแล้วก็พูดปุ๊บจากนี้ไปดูผ่านไอแชนแนลได้เลยiPadได้เลยนะครับเป็นเรียลไทม์ดูแบบเกาะติดทุกก้าวเลยใช่ครับเขาไม่ได้ถ่ายทอดตอนไปเข้าห้องน้ำเขาถ่ายทอดตอนยืนแล้วมันก็ถึงเรื่องการลงทุนแต่ว่านักลงทุนจะได้แบบคือตื่นมาต่อจากนี้ไปชีวิตมันจะสะดวกมากคือแค่มี iPad แล้วก็เปิดมาก็เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้แบบโดยตรงเลยทันทีตอนเช้ามาเราอาจไม่ได้มานั่งเปิดคอมพิวเตอร์นะครับกด iPad ดู 8 โมงครึ่งนะครับต้องวิเคราะห์บรีฟถึงเตียงเลยบริการทั้งสุดพิเศษทั้งหมดที่บัวหลวงให้ลูกค้าดูได้หมดเลยนะครับไม่เฉพาะแค่ตัวรีเสิร์ชอย่างเดียวนะครับพวกอีเวนต์ต่างๆโรดโชว์นะครับหรือมีอย่างช่วงก่อนเราถ่ายทอด Stock Master ใช่ไหมครับซึ่งเป็นรายการสดอย่างเดียวด้วยเราไม่มีวิดีโออัดนะทุกคนต้องดูผ่านบัวหลวง I Channel อย่างเดียวตัวนี้ก็ดูได้นะครับความรู้ดีๆทั้งนั้นเลยอยู่ในบทวิเคราะห์ทุกกิจกรรมของบัวหลวงดูผ่าน I Channel ได้หมดเลยถูกต้องอ้าวแล้วถ้าไม่ได้ดูสดๆทำไงอ่ะเรามีวิดีโอให้อีกนะครับจะดูย้อนหลังอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรียกดูเป็นวิดีโอตามที่ต้องการเป็นคลิปไปเลยนะครับอย่างเช่นเราStock Signal เนี่ยก็มีด้วยเราอัดให้ดูย้อนหลังได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเรตติ้งให้คุณดูนอกจากคลิกดูใน YouTube 16 ล้านวิวแล้วนี่อีก3ล้านวิวจัดไปทีนี้ผมต้องถามแทนคุณผู้ชมนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนบอกว่าคือหลายๆที่เนี่ยมีการดูออนไลน์แต่ว่ามักจะสะดุดกระตุกดูไปแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนแบบแผ่นไม่ค่อยสะอาดแต่ว่าโปรแกรมนี้เป็นยังไงครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นเลยดูได้ราบรื่นนะครับเพราะปกติตอนที่ช่วงเราถ่ายStock Master คนดูเยอะมากนะครับเราก็เพิ่มมีหน้าละเรตติ้งเราตกเลยดู Stock Master นี่เองนะครับคนดูเยอะมากจริงๆแล้วเราก็พยายามแท็กไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คุณภาพระดับ High Definition นะครับดูบทวิเคราะห์ได้ดูอีเวนต์ต่างๆได้ดูอะไรได้อีกไหมคะดูอาจจะมีการเทรนนิ่งนะครับในช่วงแต่ละสัปดาห์ของบัวหลวงนะครับอย่างเป็นช่วงๆอย่างนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพถึงจะได้อบรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้เปิดiPad ขึ้นมาได้เลยอบรมไปพร้อมๆกับคนที่อยู่ในกรุงเทพได้เลยถูกต้องครับผมเห็นบอกว่ามีข่าวคราวต่างๆด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางรีเสิร์ชเราก็จะมีนักวิเคราะห์เขียน paper research ใช่ไหมครับตัวนี้ก็อ่านได้เลยเหมือนกันโหลดอ่านในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือข่าวใช่ไหมข่าวเป็นสำคัญนะครับเราซื้อข่าวให้เลยนะเราป้อนข่าวเนี่ยซื้อมาเลยจากสำนัก InfoQuest นะครับดูข่าวมาให้เลยวันละ 200-300 ข่าวนะครับอันนี้เสียตังค์นะ แต่เรา provide ให้ทุกคนใช้หมายถึงว่าบริษัทเสียตังค์บริษัทเสียตังค์ให้แต่นักลงทุนเนี่ยสามารถลูกค้าเป็นหัวไม่เสียตังค์ทุกคนอาจจะมองว่าข่าวมันเยอะแล้วอ่านกันหรือเปล่าผมบอกก่อนนะข่าวพวกนี้มี value นะครับเราซื้อให้นักลงทุนอ่านจริงๆจะได้ติดตามข่าวสารทางด้านการลงทุนแบบกระซิบถามพี่เนตอย่างนี้ดีกว่าต้องการคนไปประกาศข่าวไหม มีซื้อของซื้อข่าวเรียบร้อยแล้วเราทำงานอะไรกันทุกอย่างเขาเรียบร้อยแล้วเราไปประกาศข่าวที่นี่ไหมที่ไอ Channel ไหมอนาคตไม่แน่นะอาจจะทำเป็น Channel จริงๆก็ได้นะครับตอนนี้อันนี้มีข้อมูลอัปเดตมีทีมงานกี่คนมีทีมงานเหรอครับประมาณ5คนที่ช่วยดูอัปเดตตลอดเวลาอัปเดตตลอดเวลาให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงคุณผู้ชมด้วยความสะดวกรวดเร็วทันใจแล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนณช่วงเวลานั้นๆได้ใช่ครับผมฟีดแบ็กตอนนี้เป็นยังไงครับนักลงทุนลูกค้าบัวหลวงที่ได้ลองใช้แล้วกระแสตอบรับกลับมาคือเดิมเนี่ยเราให้เฉพาะ iPhone ใช้นะครับเราสร้างแอปพลิเคชันสำหรับ iPhone เท่านั้นนะครับตอนนี้เห็นทุกคนบอกว่าใช้แต่ iPad ดูจากจำนวนและ iPad เยอะขึ้นเราก็เลยสร้างสำหรับ iPad ขึ้นมาด้วยก็คือ Streaming for iPad นี่เองอยากจะลองใช้โปรแกรมนี้เน้นย้ำอีกทีครับทำยังไงครับเปิดบัญชีกับเราครับบัวหลวงครับว่าเราให้เฉพาะลูกค้าเราใช้นะครับเพราะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรีเสิร์ชลูกค้าต้องใช้การลงทุนเราก็เลยพอวัดตัวนี้ให้และการดูบทวิเคราะห์ถ้าดูผ่าน iPad มันก็จะเห็นชัดขึ้นครับผมตัวใหญ่ๆแต่ก่อนเราต้องสภาลองดูไหมฮะดิฉันดูใกล้นิดนึงค่ะอยู่ยังน้อยอยู่ก็เป็นลูกค้าบัวหลวงแล้วก็ที่สำคัญคือมี iPad ต้องมี iPad ก็ใช้บริการครับผมในส่วนนี้ได้สุดท้ายเนี่ยผมแนะนำนิดนึงจะมีไฮไลท์อยู่เช้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดูอ่านไฮไลท์ก็ได้ทั้งหลักทรัพย์ทั้งอนุพันธ์เหมือนกับย่อสรุปนะครับทีมงานเราย่อให้ครับผมนี่คืออีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับจาก BLS Streaming for iPad นะครับเป็นเรื่องของบัวหลวง iChannel นั่นเองนะครับผ่านตัวโปรแกรมนี้ถ้าเกิดอยากจะลองใช้อยากจะทดลองเนี่ยก็สมัครเป็นลูกค้ากับหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับคุณสุธนันท์บุญยอดขอบคุณครับส่วนรายละเอียดในโปรแกรมต่างๆจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะคะช่วงนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมแขกรับเชิญมารออยู่แล้วดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้าวางกลยุทธ์อย่างไรดีในการลงทุนเพราะว่า3ยอดแล้วไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับพักสักครู่ครับกลับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมในช่วงนี้ Market Signal นะครับแขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งคนครับคุณหน้าคุณตากันดีทาง Money Channel นะครับอาจจะไม่ใช่คนเดิมแต่รับรองว่าความหล่อเนี่ยความบาดใจไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้ครับเจอกันกับพี่เคพี่คมสันปรมาภูติครับสวัสดีครับพี่เคครับสวัสดีครับวันนี้เจอกัน 2K นะครับทั้งพี่เคแล้วก็น้องเคคือน้องคิงนะครับครับผมเรา2คนเนี่ยพอจะโอเคเซเยสกันได้แต่ว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยจะโอเคกับเราเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะเขียวแต่ก็เหมือนสับขาหลอกเหมือนกันนะครับพี่สัปดาห์หน้ายังไงดีครับ3ยอดก็ไม่ทะลุสักทีนักลงทุนเริ่มจะอึดอัดแล้วนะครับก็จริงๆมันอึดอัดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ เพราะว่าลุ้นเรื่องการเลือกตั้งมาตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าพอประมาณช่วงเดือนหนึ่งก่อนหน้านั้นนะตลาดเริ่มที่จะเทรดในแนวออกไซด์เวย์นะเพราะว่าอะไรๆก็บอกว่าเดี๋ยวรอการเลือกตั้งก่อนคือเหมือนกับรอลุ้นผลก่อนไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยเพราะออกมาแล้วนโยบายจะเป็นยังไงแต่จริงๆผมคิดว่าตลาดเนี่ยก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆคะแนนของโอบามาเนี่ยค่อนข้างตีตื้นขึ้นมาระดับหนึ่งค่อนข้างแฟกเตอร์ไปแล้วระดับหนึ่งนะว่าโอบามาน่าจะมาสังเกตได้ส่วนหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดนะก็คือราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยจากเทรดอยู่ประมาณสัก 1,600 กว่าๆนะครับพอยังไม่ถึงช่วงที่อโวมาจะมา 2-3 วันก่อนค่อยๆปรับขึ้นจนทะลุ 1,700 ขึ้นมาได้นะครับจริงๆก็เริ่มเห็นมาคร่าวๆแล้วทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นคนที่เชียร์ตลาดหุ้นในฝั่งอเมริกาเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นว่าตลาดหุ้นโอบามานโยบายส่วนใหญ่ไม่ค่อยเฟเวอร์คนรวยนะใช่เขาจะอยู่กับคนชนชั้นกลางชั้นล่างซะเป็นหลักนะแล้วคนที่เล่นตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็คนมีเงินหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องภาษีหุ้นเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับจะ expire ไปในสิ้นปีนี้ครับดังนั้นคนหลายๆนักลงทุนในอเมริกาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆต้องมองภาพอีกภาพหนึ่งก็จริงๆในแง่อย่างเรื่องนโยบายอุดหนุนสภาพคล่องนะอย่างเช่นเรื่อง QE อย่างเงี้ยก็ยังเป็นฝ่ายหนึ่งเขามองว่าเป็นภาพบวกนะครับมีเม็ดเงินไหลมาฟันโฟไหลมาใช่ตรงนี้ยังมองว่าเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ตลาดหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วจริงๆต้องแยกให้ออกระหว่างตลาดหุ้นอเมริกากับตลาดหุ้นเอเชียนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมมองว่าช่วงไหนที่ตลาดหุ้นอเมริกาดีเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียจะไม่ค่อยดีนะ มันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคอนทราสต์กันเพราะว่าเงินกระแสเงินเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเงินไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าภาพของตลาดอเมริกาดีจริงๆเนี่ยเงินอาจจะไหลกลับก็ได้นะเงินอาจจะไหลกลับก็ได้ต้องมองตรงนี้นะผมว่าน่ากลัวกว่านะครับมากกว่าจะไปมองว่าโอบามามาตลาดหุ้นลงแล้วตลาดหุ้นเอเชียจะลงไปด้วยครับผมนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้เองก็ถือว่าตลาดก็พอจะรับข่าวพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าจากนี้ไปอย่างที่พี่เคบอกว่าพอโอบามามาหนึ่งคำถามที่ตามมาตอนนี้มองไปในอนาคตแล้วว่าไอ้หน้าผาการคลังไอ้ฟิสิคอลคลิฟเองไอ้เรื่องราวเหล่านี้เองจะกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่ค่อยจะไปไหนเลยเหมือนกันนะพอร์ตนักลงทุนจะเก็งกำไรก็ไม่ค่อยจะมีให้เก็งสักเท่าไหร่เลยนะครับพี่คือในแง่ของหน้าผาการเงินการคลังตรงนี้นะครับที่เขาบอกนะคือในมุมมองของแม้แต่เทรดเดอร์ในอเมริกาเองนะครับส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าผ่านไปได้นะฮะเชื่อว่าผ่านไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นผมคิดว่าตรงความไม่แน่นอนเนี่ยบางส่วนเลือกที่จะขายออกมาบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเป็นการเล่นข่าวก่อนด้วยส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่อาจจะมีการ cover ซื้อกลับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเซอร์เวย์มาส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าผ่านเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วเป็นการต่อรองกันระหว่างสองพรรคนะครับแล้วก็มองว่าข้อตกลงจะออกมาเป็นยังไงมากกว่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมสำหรับในเรื่องของฝั่งสหรัฐแล้วก็กดดันทำให้เกิดแรงเทขายที่เราเนี่ยเห็นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้พี่เคครับสัปดาห์หน้าทางด้านของหลักทรัพย์บัวหลวงเรามองกลยุทธ์การลงทุนกรอบดัชนีเป็นยังไงครับพี่คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังต้องดูต่อนะครับว่าในฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยยังมีแรงขายต่อเนื่องอีกหรือเปล่าสังเกตจากจุดนี้ครับผมถ้าเกิดว่ายังมีลักษณะของการต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันบ้างในบ้านเราแต่จะเห็นว่าในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงแรงเหมือนระดับของอเมริกานะครับจะเห็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นดูเอเชียเหนือเนี่ยจะค่อนข้างตามในส่วนของอเมริกาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดดูในตอนออกเฉียงใต้นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ตามมากนะครับแล้วค่อนข้างที่จะแข็งกว่าด้วยถือว่าแข็งแกร่งเลยตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปิดไปประมาณติดลบ 0.22% ใช่นะครับแล้วเราลงมาเปิดลงต่ำก็จริงแต่เราสามารถปิดปรับตัวขึ้นได้นะครับวันนี้เองยังมีการสวิงบวกด้วยแต่จะเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียโดยส่วนใหญ่ติดลบแต่ของเรามีบางช่วงที่สวิงขึ้นไปบวกด้วยจะเห็นว่าบ้านเราค่อนข้างถือว่าแข็งระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าดูจากตัวเทคนิคตอนนี้เองครับพี่เคการที่ก่อนหน้านี้เองมีสัญญาณแท่งเทียนที่เป็นสีแดงเริ่มจะส่อเขามามีเขียวหนึ่งแท่งแล้วก็แดงอีกแล้วสัปดาห์หน้ามีโอกาสจะแดงหรือจะเขียวแล้วครับคือในสัปดาห์หน้านะผมคิดว่าน่าจะโอกาสที่จะแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มจะชะลอตัวลงแล้วในฝั่งของอเมริกาผมคิดว่ามันลงมามากแล้วระดับนึงนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะมีรีบาวมีเหมือนกันในสัปดาห์หน้าของอเมริกานะครับดังนั้นตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจริงๆอย่างวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะผมมีแนะนำว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะมีรีบาวบ้างเพราะว่าลงมาในระยะสั้นถือว่าค่อนข้างโอเวอร์โซลแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราเห็นแรงสู้ระดับหนึ่งนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดดูในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่วันนี้จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเซ็ต50นะครับสามารถบวกได้ในขณะที่เซ็ตเนี่ยติดลบอยู่นิดหน่อยนั่นหมายความว่าอะไรครับตอนนี้หุ้นตัวใหญ่กับเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับหุ้นตัวใหญ่เริ่มมีอย่างที่ก่อนอันนี้ดูเหมือนบาดเจ็บเหมือนกันนะจริงๆอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวก LTF IF ก็ได้นะครับไม่แน่นะครับส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มกันแล้วฉะนั้นโดยรวมผมคิดว่าตลาดคงไม่ลงลึกนะจุดที่เราให้เป็นจุดเบนช์มาร์กที่สำคัญเลยก็คือ 1,270 เป็นจุดสำคัญครับผมถ้าไม่หลุดนี่ผมถือว่าตลาดจะยืนได้แล้วหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยน่าจะออกแนวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพคือผมมองลักษณะว่าเดือนหน้านะครับparticipation ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับคนไทยเล่นกันเองแล้วเป็นนักลงทุนรายย่อยกับนักลงทุนสถาบันแล้วส่วนใหญ่ผมคิดว่านักลงทุนรายย่อยไม่ใช่ตัวลีดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนักลงทุนสถาบันช่วงนี้ผมคิดว่าก็คงเป็นการเทรดพวกLTF RTF มากกว่าครับผมงั้นโดยรวมเนี่ยผมไม่มองว่าตลาดจะปรับตัวลงแรงนะครับในความเชื่อของหลักทรัพย์บัวหลวงแต่ว่าสักนิดหนึ่งสิครับพี่ถ้าสมมุติว่าสัปดาห์หน้ามันหลุด 1,270 ภาพตลาดจะเป็นยังไงครับจริงๆผมก็มองไม่ได้ลึกมากนะครับเต็มที่ก็คือ 1,250 1,250 อีกสักนิดหน่อยครับแล้วก็สามารถที่จะพอทยอยสะสมแล้วก็ลงทุนได้พอเก็งกำไรได้ใช่ครับมองดูภาพตลาดตอนนี้เองเซกเตอร์ไหนกลุ่มไหนเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะว่าบางเซกเตอร์ดูเหมือนว่าข่าวร้ายก็เริ่มจะถาโถมมาแล้วนะครับพี่โดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเรื่อง 3G เนี่ยฮะครับผมคือ เดี๋ยวรอดูสไลด์อันนี้เป็นภาพที่2นะสไลด์ที่2นะครับจะเห็นว่าก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นเทรนด์ไลน์ที่ตีมาตั้งแต่ปลายปี10นะครับจะเห็นว่าเทรนด์ไลน์ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตลาดเนี่ยขึ้นไปเทสทีไรเนี่ยติดทุกทีติดมาหลายรอบมากนะครับคราวนี้ก็เทสเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้มีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นผมไม่ได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงอยู่แต่ให้ดูที่ 1,270 เป็นหลักนะครับซึ่งโดยปกติการปรับตัวก็จะไม่เกิน 5% นะครับซึ่งก็ไม่มากนักนะครับสไลด์ที่3นะครับก็คืออันนี้ผมจะเทียบระหว่างเซกเตอร์กับเซกเตอร์กับตัวตลาดนะครับจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยตลาดเนี่ยโดยรวมอาจจะติดลบนะครับนิดหน่อยแต่เซกเตอร์ที่เริ่มจะมีลักษณะของการรีบาวขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวคอมเมอร์สเริ่มมีบ้างแล้วนะครับสไลด์ถัดไปนะครับก็คือตัว transportation นะครับจะเห็นว่าอันนี้ยิ่งแข็งแกร่งอีกนะครับสามารถทำนิวไฮด้วยซ้ำไปนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับเซกเตอร์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับก็คือตัว Comat นะครับ Construction Material วัสดุนะครับถ้าเกิดดูในจอนะครับก็ตัววัสดุก่อสร้างนะครับเริ่มที่จะรีบาวกลับบ้างแล้วนะครับดังนั้นเซกเตอร์พวกนี้จะเป็นเซกเตอร์ที่เราเลือกหุ้นขึ้นมานะครับว่าน่าจะแข็งแกร่งกว่าตลาดดังนั้นสัปดาห์หน้าถ้าจะลงทุนก็ต้องเลือกหุ้นในเซกเตอร์เหล่านี้วัสดุก่อสร้างแล้วก็ในแง่ของตัว transportation แล้วก็ในแง่ของตัวของค้าปลีกสามกลุ่มหลักๆเลือกเป็นรายตัวมาให้นักลงทุนหน่อยสิครับพี่เคบางคนบอกว่าโอ้โหตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับพี่ก็ต้องเป็นตาดีกันแล้วกันนะตาดียังไงแต่ว่าสื่อสารเมื่อกี้นี้แอบเห็นนับอันนี้สัญญาณไม่ค่อยจะสวยใช่ไหมครับอันนี้สไลด์ถัดไปเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มที่เราอาจจะแนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงนะครับกลุ่ม ICT นะครับหลักๆประเด็นเราก็คงรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง 3G นะครับสัปดาห์หน้าต้องลุ้นกันว่าศาลปกครองจะรับหรือไม่รับก็แทบไม่ต้องลุ้นเลยพี่เคให้กำลังเดี๋ยวลองรอดูกลุ่มนี้ต้องระวัง ICT ครับผมอีกอันนึงผมดูให้ดูโฟล์นะครับที่ยังมองว่ายังน่าจะใจชื้นอยู่หน่อยก็คือในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทสำหรับสไลด์ทันไปนะครับค่าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่ครับถึงแม้เราจะเห็นว่ามีแรงขายในตลาดหุ้นบ้างแต่ค่าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่แสดงว่ายังพอมีเม็ดเงินไหลเข้ามาอยู่คือตรงนี้ผมมองว่าที่ขายไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกจริงก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับรอที่จะกลับมาช้อนซื้ออยู่อ๋อเงินยังอยู่ในแถวนี้แหละแต่ว่าแค่หาจังหวะแค่นั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปใจเสียครับผมอย่าไปใจเสียเลือกหุ้นแนะนำทีละตัวเลยครับพี่ตัวแรกนะครับในกลุ่ม transportation นะครับตัวแรกก็คือตัว AAV ครับแอร์เอเชียใช่แล้วครับนะฮะตัวนี้พาคุณบินได้ดังใจฝันเลย จะพาบินไปถึงไหนครับดูจากเทคนิคแล้วตอนนี้คือโดยรวมเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดดู MACD นะฮะเริ่มตัดขึ้นมาเมื่อวันศุกร์เป็นวันที่2นะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยเป็นลักษณะของแพทเทิร์นที่ไปซัพพอร์ตไปโดนซัพพอร์ตแล้วก็กำลังจะปรับขึ้นตอนนี้เรามองแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก5.20 บาทครับผมก็มีโอกาสใกล้กับไฮเดิมขยับขึ้นไปนิดหน่อยนะครับMACD ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการตัดขาขึ้นแล้วครับผมตัวนี้แล้วก็วอลลุ่มยืนยันด้วยใช่ไหมฮะใช่นะครับตอนนี้เราไม่ได้ดูตัวถัดไปแล้วกันนะครับก็เราใช้เทคนิคตัวเดิมเหมือนกันนะครับไปจับเกิดขึ้นในตัวกลุ่มค้าปลีกนะครับก็คือตัวโฮมโปรเนี่ยไฮของเขาเนี่ยอยู่ที่12 บาทนะครับผมคิดว่ามีโอกาสทะลุเหมือนกันนะครับมีโอกาสทะลุนะครับแล้วถ้าเกิดทะลุก็คือทำนิวไฮเลยครับแล้วก็MACD ตอนนี้มาแล้วนะครับมีการตัดขึ้นมานะครับแล้วก็ดูจากเส้น moving เส้น support ต่างๆนะครับก็สามารถวิ่งทะลุไปนะครับอย่างน่าจะไปถึงประมาณสัก12.80 บาทครับผมนะครับ12.80 บาทนะครับแต่เกิดทะลุ12 บาทแต่จริงๆแล้วเรามองว่าน่าจะมีโอกาสไปมากกว่านั้นนะครับจริงๆนักวิเคราะห์เชิงพื้นฐานของเราเนี่ยปรับราคาตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 14.70 บาทนะครับ14.70 บาทราคาเชิงพื้นฐานนะครับก็มีปัจจัยบวกหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับแล้วก็คือกำไรไตรมาส3เนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผมกำลังจะถามอยู่เลยเพราะว่าคนเนี่ยกลัวเรื่องน้ำท่วมก็เลยชะลอเรื่องการที่จะตกแต่งบ้านด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วปกติเป็นฤดูหน้าฝนนะครับส่วนใหญ่ก็ชะลอไปปกติเนี่ยไตรมาส4เนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เขามีแผนในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นค่อนข้าง aggressive กว่าเดิมที่ให้กับแผนไว้เดิมนะครับก็จนถึงปี59เนี่ยจะเปิดให้ไปครบทั้งหมด80 สาขานะครับแล้วยังมีออก fighting band ต่างๆด้วยนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าในภาพระยะยาวถึงกลางนะฮะกลางถึงยาวเนี่ย โดยรวมตัวนี้ถือว่าดีมีโอกาสลุ้นผลประกอบการไตรมาสที่4ถึงแม้ว่าไตรมาส3อาจจะออกมาไม่ได้สวยมากอันนี้พูดถึงพื้นฐานนะถ้าเกิดเทคนิคอลก็ซัพพอร์ตด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าทั้งเทคนิคอลและฟันดิเมนทัลค่อนข้างซัพพอร์ตสต็อปลอสตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่สต็อปลอสตรงนี้ค่อนข้างตรงนี้อยู่11.50 บาทครับ11.50 บาทนะครับที่ระดับราคา11.80 บาทนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะแล้วก็มีโอกาสมองไปถึง12.80 บาทก็มีโอกาสเหมือนกันครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวปูนใหญ่ตัวใหญ่ซะหน่อยอันนี้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันยังขึ้นต่อได้เหรอครับพี่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะช่วงนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับพวกการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมากันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ITD สเตคอนนะฮะกลุ่มปูนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับทีไอโพลีนรับอันที่2ปีหน้ารัฐบาลจะมีการขยายโครงการก่อสร้างต่างๆตอนนี้ผมเลยมองว่าทางปูนใหญ่ยังมีแนวโน้มจะไปได้ต่อนะครับหลังจาก collectมาทดสอบเส้นซัพพอร์ตแล้วนะครับที่เส้น10วันเนี่ยตอนนี้เริ่มหักขึ้นแล้วผมมองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่ออย่างน้อยก็คือน่าจะไปเทสใกล้ๆไฮเดิมนะครับประมาณ400นิดนึงใช่นะครับมีโอกาสนี่ยังคงมีพลังอยู่เหมือนกันนะฮะเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับมีตัวไหนสัก1ตัวไหมครับที่แนะนำหน่อยว่าต้องระมัดระวังละนักลงทุนจริงๆที่ต้องระมัดระวังเนี่ยจริงๆก็คือกลุ่ม ICT อะครับทั้งหมดเลยแหละครับพี่ก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมือถืออะไรอย่างนี้ละกันโอเปอเรเตอร์3ค่ายหลักโอเปอเรเตอร์นั่นแหละนะครับจริงๆก็อินทัชด้วยเพราะอินทัชก็ถือในแอดวานซ์ก็กระซิบถามดังๆว่าถ้ามีอยู่ในพอร์ตขายเลยเหรอครับโอ้จริงๆเราแนะนำขายมานานแล้วนะแต่ก็ยังต้องขายอีกอะเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีข่าวลบมาอีกนักลงทุนก็ยังขายต่อไม่ว่ากำไรหรือขาดทุนก็ให้ขายแหละครับคือจริงๆเนี่ยผมมองว่ามีบางตัวอย่างเช่น Advance หรือ InTouch เนี่ยที่ Dividend Yield มัน back อยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังมีroomในการปรับลงนะครับถ้าเกิดลงมาเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้กลับมาซื้อกลับได้แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ากระแสของข่าวลบยังกดดันอยู่ถอยมาก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วก็มองดูในหุ้นตัวเด็ดๆดีๆในกลุ่มที่ทางด้านของหลักทรัพย์บัวหลวงแนะนำไปดังนั้นสัปดาห์หน้า Stock Signal 1ตัวจากหลักทรัพย์บัวหลวงเลือกตัวไหนครับพี่เคเราเลือกตัว Home Pro นะครับด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยสัญญาณเทคนิค MACD เริ่มตัดขึ้นแล้วก็ราคามีโอกาสทะลุมีโอกาสได้ทดสอบไฮเดิมใช่ต้องคือในแง่ของ Fundamental ก็ซัพพอร์ตในแง่ Technical ก็ซัพพอร์ตผมเลยคิดว่าซื้อตัวนี้ค่อนข้างเซฟถ้าอยากจะช็อปมาช็อปโฮมโปรสัปดาห์หน้านะครับผมคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าใครก็ตามนะครับวันนี้ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวการลงทุนโดยใช้เทคนิคอลนะครับอยากจะลองเรียนรู้อบรมนะครับ Aspen Pro Browser โปรแกรมนี้สำหรับคุณจริงๆครับ02-618-1111 โทรสอบถามแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราครับ Stock Signal ได้เป็นประจำนะครับทุกวันเวลาดีๆแบบนี้แล้วก็รีรันกันอีก1ครั้งครับวันอาทิตย์นะครับจัดเต็มครับในช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วง 9:30 น. ถึง 10:00 น. นะครับแล้วก็ 4:30 น. ถึง 5:00 น.เจอกันอีกทีครับรุ่งอรุณเช้าวันจันทร์ครับ 6:00 น. ถึง 6:30 น. แล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับกับบัวหลวง I Channel ดูกันให้หนำใจไปเลยครับแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับต้องบอกเลยว่ามาแรงแซงโค้งณเดชก็ณเดชเถอะนะครับวันนี้ต้องยอมให้นะครับพี่เคพี่คมสันปรมาภูติขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ทั้งคิงแล้วก็พี่เคพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ